สวัสดีค่ะอุ้ยรวิวรรณจินดาค่ะอยู่ใน Yes I'm Back นั่นเองวันผ่านเป็นวันนั้นไปผ่านดวงใจเหมือนกันโอ้โหจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการนี้เหรอคะคงจะเป็นประกวดร้องเพลงละค่ะเพราะว่าพี่อุ้ยประกวดร้องเพลงตั้งแต่ยังใช้ชื่อสยามกลการ Music Foundation นะแต่สมัยเนี้ยเขาใช้ชื่อ KPN แล้วตอนนั้นประกวดมันแยกเป็น2ประเภทนะคะมีประเภทเพลงสากลกับประเภทเพลงไทยพี่อุ้ยอ่ะประกวดเพลงสากลเพราะว่าถนัดเพลงสากลมากกว่าก็ใช้เพลงคาเบเร่ตอนนั้นมันเป็นเพลงที่อยู่ในมิวสิคอลเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เสียงเราอ่ะค่อนข้างจะเหมาะกับเพลงแนวอย่างนี้ค่ะก็เลยเลือกพี่อุ้ยเนี่ยไปทำงานกับตอนนั้นสมัยนั้นนะคะมันมีบริษัทชื่อนินจาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นบริษัทที่ทำอีเวนต์รุ่นแรกๆเลยทำคอนเสิร์ตทำอีเวนต์อะไรพวกนี้แล้วก็ไปทำงานเบื้องหลังนี่แหละค่ะเป็นสเตจแมเนเจอร์ดูแลเรื่องเวทีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกำกับเวทีนะคะทำงานวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละแล้ววันนึงพี่นินก็เกิดเห็นอะไรในตัวสักอย่างนึงไม่รู้ก็เอาเพลงมาให้ร้องคือเวลามีงานเลี้ยงเราก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะได้เห็นแววด้วยแล้วก็มาทราบทีหลังว่าพี่อุ้ยประกวดร้องเพลงชนะอะไรประมาณนี้ค่ะตอนที่เขาทำค่ายเพลงเขาก็เลยอยากให้มาลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ